ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับเนยอีกแล้วซึ่งมาบ่อยมากช่วงนี้ใช่ว่างกูว่าง นั่นแหละวันนี้นะคะเนยก็จะมาสวอตลิปนะคะที่เขากำลังฮิตฮอตมากเป็นลิปซองจากเซเว่นนะเนยได้มาทั้งหมด3สีนะคะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ที่จริงเขาบอกว่ามันน่าจะมีประมาณ10สีนะซึ่งเนยหาได้แค่นี้นะจะมาสวอตเลยเดี๋ยวเนยจะอ่านก่อนเขาบอกว่า Sit to Sit Leaf and Cheek Creamy Tint มันบอกว่าเป็นเนื้อที่แบบทาได้ทั้งแก้มปากแต่ในมาทาตาด้วยตอนนี้ใช้เบอร์1เบอร์2ทาแก้มนะคะแล้วก็มีแปรงเป็นแปรงกำมะหยี่เขาบอกเกลี่ยง่ายมาลองเบอร์1เดี๋ยวทาที่ปากเลยไม่ลีลาเพราะว่าเรานั่งตากแดดนะไม่ใช่เมียฝรั่งแต่อย่างใดแต่มานั่งตากแดดคืออะไรมีกลิ่นหอมเหมือนขนมอะเหมือนลูกอมตีจมูกไปแล้วค่ะเบอร์สีนี้สวยนะสีส้มแบบสดใสสาวสดใสอะไรเนี้ยเหมาะเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายอุ้ยอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าบ้านติดตรงหน้าบ้านเป็นร้านซ่อมซึ่งเราอยู่ข้างบ้านก็ขอโทษด้วยมาสำหรับสีเบอร์2คือวันนี้ทาดีครีมของเซเว่นมาด้วยที่เขาบอกกันน้ำกันเหงื่อมาดูเหงื่อก็มันจะติดทนไหมแล้วก็ไอมาสคาร่าของเซเว่นนั่นแหละคนที่มองผ่านไปผ่านมาก็อินนี่บ้านหรือเปล่ามานั่งตากแดดคุยมือถือคนเดียวสี2นะคะเขาบอกว่าเป็นพิงค์ลาเต้นะคะสีออกชมพูอันเย็นเลยทุกคนสวยอ่ะสดใสเป็นสาวแบบชมพูพรินซ์ค่ะคุณแม่ทาเต็มได้สีประมาณเนี้ยชมพูแบบบานเย็นเย็นไปไหนแต่ตอนนี้กูร้อนนะคะดูจากเหงื่ออะไรต่างๆนะสีสวยอ่ะเนื้อครีมมี่เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ติดปากนุ่มๆไม่ใช่เพื่อความเก๋นะร้อนมาสำหรับสีสุดท้ายนะคะสีเบอร์3นั่นก็คือสีบราวน์ซูการ์นะคะซึ่งเนยก็ทาไปแล้วแหละจากคลิปที่แล้วคือสีสวยมากสวยนะสีสวยทาเต็มมีความแบบแดงก่ำๆทุกคนซึ่งมันจะทำให้หน้าเราเด่นมากไอตัวเนี้ยตัวสีแดงตัวเนี้ยซึ่งมันโอเคความนุ่มความเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่มีแบบไม่แมทนะคะไม่แมทจนเกินไปเนื้อแบบกำมะหยี่เนื้อนุ่มโอเคถือว่าผ่านเลยนะคะสำหรับราคา49 บาทเนาะถ้าถามว่า49 บาทสมควรซื้อไหมหรือว่ามันคุ้มแก่การซื้อไหมคิดว่าสมควรซื้อนะแค่49 บาททุกคนแบบพกพาไม่ต้องกลัวเลอะกลัวอะไรแบบชิคเก๋ๆแบบจะเปลี่ยนลิปตอนไหนก็ได้แค่49 บาทปาซีเรียสแต่ก่อนในกูก็ซีเรียสนะคือทำคลิปเสร็จถ้าแบบมีสัก14ทำคลิปเสร็จก็บินไปเอาหัวฝรั่งพัทยาเลยถ้าจะให้กูตั้งตากแดดขนาดนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากไม่มีสาระใดๆหรืออาจจะมีนะเนยไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เลยด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าด้วยแลดูเซ็กซี่เนาะเดี๋ยวทุกคนดูนี่ดิถ้าแบบปล่อยให้มันแห้งแล้วแบบคือเช็ดออกยากเลยนะถือว่าโอเลยนะแบบว่าเนยทิ้งไว้นานแล้วที่นี่มาเช็ดอะดูดิเช็ดอันนี้คือเช็ดแล้วนะคือยังไม่ออกเลยก็แสดงว่ามันน่าจะติดทนดีอยู่นะคะ